ถึงช่วงสุดท้ายกับรายการเปิดดวง12ราศีแล้วนะคะช่วงนี้คุณชมยังส่ง SMS เข้ามาได้นะคะพิมพ์ทีดีตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความที่ต้องการจะถามค่ะ4221606ไปต่อกันที่ SMS เลยค่ะครับจากคุณธัญญนันท์ค่ะเกิดวันที่7มกราคมปี26ตอบไปแล้วตอบไปแล้วแสดงว่าส่งมามากกว่า1ครั้งจ้ะเนี่ยบ้านเลขที่ครับ227นะคะท่านต่อไปค่ะคุณโยธินค่ะเกิดวันเสาร์ที่22ตุลาคมปี31เวลา21นาฬิกาทำการค้าดีไหมอนาคตจะเป็นอย่างไรวงเล็บว่าราศีตุลค่ะจ้ะ21นาฬิกานะครับ ขออภัยครับปฏิทินตรงกับวันเสาร์แต่ความจริงลัคนาของคุณเนี่ยนะครับเป็นคนลัคนาราศีพฤษภช่วงนี้จริงๆแล้วก็ไม่อยากจะให้ทำอะไรเยอะทำอะไรใหญ่โดยเฉพาะการทำธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนเหตุผลก็คือพระเสาเล็งดวงชะตาเป็นพินทุบาทฉะนั้นช่วงนี้เซฟๆหน่อยดีกว่าถ้าทำงานประจำอยู่ก็ขอให้ทำงานประจำนะครับอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาของกินสิ่งสวยงามถ้ายิ่งมีการเชื่อมโยงกับต่างประเทศได้ยิ่งดีเช่นอาหารที่มีกลิ่นอายต่างประเทศอาหารฝรั่งอาหารเวียดนามอาหารยวนก็ว่ากันไปหรือว่าถ้าเป็นพวกสินค้าแฟชั่นที่มีการนำเข้ามาจัดจำหน่ายหรือถ้าทำสเกลใหญ่ส่งออกก็ใช่อีกกลุ่มหนึ่งทำพวกเครื่องดองของเมาสลากกินแบ่งทำให้มันถูกต้องตามกฎหมาย อันนี้ถือว่าดีครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันพฤหัสที่26กันยายนถูกไหมคะปี17เวลา15นาฬิกา21นาทีครับดวงปีนี้จะดีขึ้นไหมครับอาชีพอะไรเด่นจะมีบ้านเป็นของตัวเองตอนอายุเท่าไหร่ค่ะตอนนี้ย่าง42ถ้า42ยังไม่ไหวจริงๆเนี่ยนะก็ย่าง44มีลุ้นในเรื่องของเคหสถานที่อยู่อาศัยนะครับและบ้านเนี่ยแนวโน้มจะอาจจะอยู่ในหมู่บ้านหรืออยู่ว่าอยู่ในซอยหรืออยู่ริมถนนก็เป็นถนนเส้นเล็กไม่ใช่เส้นหลักนะครับดวงปีจรนี้เป็นอย่างไรเอาเป็นว่าจะให้กำลังใจอย่างนี้นะครับเข้าย่าง43มีโอกาสประสบความสำเร็จในเรื่องของงานนะครับแล้วก็ขาเข้าในเรื่องของเงินเนี่ยมีแต่มันมีเกณฑ์ทุบกระปุกซื้อของใหญ่ค่ะถ้าไม่ได้เกิดปัญหาหนี้สินคุณจะมีปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะภายในช่องท้องนะครับส่วนในเรื่องของเอาเป็นว่าก็ดีขึ้นหลังอายุย่างกันยาไปแล้วจะดีขึ้นอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตานั้นใช้ทุนทรัพย์มากหน่อยถ้าไม่ไหวก็ไม่ต้องทำนะพวกธุรกิจพวกไอทีเครื่องใช้ไฟฟ้าค้าทองอันนี้คือสิ่งที่เด่นกลุ่มอื่นมีหรือไม่ถ้าเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพหรือหนวดแผนไทยขายยาสวนสมุนไพรธุรกิจในเรื่องพวกเครื่องสังขพันธ์หรือแม้กระทั่งการทำงานในแวดวงสถาบันการเงินก็ถือว่าสมรูปครับนะคะทะเบียนรถ0784ค่ะถ้าเป็นป้ายแดงไม่ต้องสนใจนะ0784น่าจะเป็นป้ายแดงเนี่ยก็เปลี่ยนป้ายใหม่อุ๊ยอาจารย์รู้ด้วยน่าจะอย่างนั้นเพราะเลข0ปกติไม่มีไม่ขึ้นหน้าค่ะนะคะเอาละค่ะมีอีเมลนะคะส่งมาจากคุณสรายุทธค่ะเกิดวันศุกร์ที่9พฤศจิกายนปี16นะคะเวลา 7:39 นถาม2คำถามด้วยกันนะคะ1เมื่อไหร่จะได้งานใหม่คะและการเงินเป็นอย่างไรคะกัมมะเป็นกาลีไงครับก็ไม่แปลกที่คุณจะถามแบบนี้ก็1เลยปีนี้หา งานยากก็ต้องพูดแบบนั้นฉะนั้น1อย่าเลือกงาน2ให้ความจริงคุ้นๆเหมือนเคยตอบไปแล้วแต่ไม่เป็นไรตอบใหม่ค่ะให้พยายามเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นสุภาพสตรีพอที่จะให้ความช่วยเหลือเรื่องงานคุณได้แล้วก็อาจจะให้มองกลุ่มงานที่มีสเปคมันลดหย่อนลงไปหน่อยคุณจะได้เปรียบคู่แข่งขันแคนดิเดตการทำบุญเสริมชะตาก็คือบริจาคทุนการศึกษาอีกข้อนึงอะไรนะการเงินค่ะในแง่ของสภาพคล่องแปลกๆนะดวงเรื่องงานเสียแต่เรื่องเงินทองมีใช้อ่ะมีใช้จ่ายอาจจะได้ลาภผลจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับก็เป็นว่าให้ไปทำบุญเสริมแล้วก็พยายามสร้างโอกาสให้กับตัวเองในการหางานให้เพิ่มมากขึ้นนะครับค่ะคุณผู้ชมก็สามารถส่งคำถามเข้ามาทางอีเมลได้เช่นเดียวกันค่ะ miracle_ch@hotmail.com หรือว่าเขียนจดหมายนะคะจ่าหน้าซองนะคะรายการเปิดดวง12ราศีค่ะ 27/1 หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะคะ11140ค่ะท่านเมื่อสักครู่นี้ถ้าหางานไม่ได้ถ้าอยากจะทำธุรกิจถึงจะเป็นระยะสั้นก็เถอะ
พวกของกินสิ่งสวยงามพอได้เน้นขายแบบไม่ต้องมีหน้าร้านหรือว่าถ้าจำเป็นจะต้องมีร้านรวงอย่าอยู่ติดถนนใหญ่ตลาดตอกซอยในห้างในมอลล์ในโรงเรียนพวกนี้อันนี้ทำได้เพราะปีนี้ดาวศุกร์ก็เป็นสีอันนี้สำหรับคุณสรายุทธนะคะจ้ะเอาละค่ะไปฟังเลิกงามยามดีกันค่ะไปกันไวนิดนึงนะครับเดือนมกราคมก็เหลืออยู่เพียงแค่2วันค่ะวันเสาร์ที่23มกราคมที่เราจะประกอบการมงคลเนี่ยไม่ใช่สิที่เราจะประกอบกิจกรรมใช่ค่ะก็เป็นวันมงคลด้วยเป็นวันพระด้วยนะครับเป็นทั้งวันมหาสิทธิโชคแล้วก็วันฟูสามารถประกอบการมงคลได้ทุกประเภทนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ 13:01 นถึง 13:30 นแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพุธที่27มกราคมวันนี้วันพุธกระแรม4ค่ำเป็นกระทิงวันก็เลข4เหมือนกันนะก็ทำอะไรรอบคอบระมัดระวังเรื่องการออกรถรวมถึงวันนี้ไม่ควรจะประกอบการมงคลบริเวณที่ภูเขาเพราะอัคนีโรตกที่เหลือทำได้17:01 ถึง 17:30 ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้กุมภามีหลายวันนะครับเริ่มกันที่พุธที่3ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามเป็นวันธงชัยทางกัลยโยคเลิกล่างก็เป็นวันปลอด17:01 ถึง 17:30 นาทีคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยศุกร์ที่5กุมภาพันธ์ขออภัยกุมภาพันธ์ดีถีกลางๆอย่างวันปลอดเช่นเดียวกันครับประกอบการมงคลได้ทุกประเภท14:31 ถึง 15:00 คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดวันนี้อยากขออะไรให้ขอเพราะช่วงเวลาดังกล่าวนั้นเลิกบนเป็นทลิตโทเลิกซึ่งแปลว่าเลิกของผู้ขอแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยเสาร์ที่6กุมภาพันธ์เลิกล่างวันนี้อัคคณิโรธตกในเขตพัทธเสมาหลีกเลี่ยงการอุปสมบทบรรพชารวมถึงการประกอบการมงคลในพระอุโบสถแล้วก็เลี่ยงออกรถที่เหลือดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ 13:01 ถึง 13:30 ครับแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ปิดท้ายที่กลางเดือนกับวันพุธที่17กุมภาพันธ์วันนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามเลยนะครับเลิกล่างมีดีถีที่ดีทั้งวันสิทธิโชคชัยโชคดีถีเรียงหมอนกัลยโยคนั้นก็เป็นวันธงชัยซึ่งหมายถึงวันแห่งชัยชนะช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ16:01 ถึง 16:30 แต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับค่ะนี่ก็เป็นเรื่องงามยามดียาวกันไปจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์นะคะแล้วตอนนี้นะคะมีอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจนะคะต้องบอกว่าในสังคมยุคปัจจุบันของเราเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่ามาแรงเรื่องของเน็ตไอดอลนะคะจนมีภาพยนตร์นะคะนำเรื่องราวที่เกี่ยวกับเน็ตไอดอลเนี่ยแพเชื่อว่ามันมีทั้งสองด้านใช่แล้วเหมือนเหรียญก็มีสองด้านนะคะคือเน็ตไอดอลสวยงามดีนะคะเป็นตัวแบบอย่างที่ดีของเด็กๆเยาวชนได้แต่ในอีกมุมนึงนะคะต้องบอกว่าเป็นภัยร้ายนะคะต่อตัวเขาเองภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะก็ได้นำเสนอเรื่องราวในอีกมุมนึงนะคะที่จะออกมาให้เห็นถึงว่าอะไรสามารถเกิดขึ้นได้บ้างนะคะไม่ใช่แค่สวยหน้าตาดีมีชื่อเสียงโด่งดังแล้วจะเป็นที่รักที่ชอบของคนทั่วไปนะคะมีภัยอันตรายแฝงอยู่นะคะสำหรับภาพยนตร์เรื่องอวสานโลกสวยนะคะก็นำแสดงโดยน้องสายป่านอภิญญานะคะน้องเบสณัฐสิทธิ์น้องไมค์ณภัสสิทธิ์และน้องพิมพ์รัฐกมลนะคะก็จะเข้าฉายวันที่21นี้แล้วนะคะก็เดี๋ยวหลังจบรายการเราจะมีตัวอย่างภาพยนตร์ให้ชมกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะลากันไปก่อนค่ะพรุ่งนี้กลับมาพบกับรายการของเราได้ใหม่8โมงครึ่งถึง10โมงกับรายการเปิดดวง12ราศีลากันไปด้วยข้อคิดคติธรรมค่ะจ้ะสำหรับข้อคิดคติธรรมวันนี้คือชีวิตคนเรามันสั้นจงทำในสิ่งที่ชอบและรับผิดชอบในสิ่งที่ทำเพราะอดีตกับปัจจุบันมันห่างกันแค่วินาทีเดียวขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนนี้แคร์กำลังถ่ายภาพประกอบซัมเมอร์ทริกตอนล่าสุดอยู่เพื่อนวันนี้ค่ะแคร์จะมารีวิวซาลาเปาให้ดูนะคะอร่อยสุดๆเลยฟินมากค่ะให้ไปเลยค่ะ5กะโลซาลาเปาน่ากินแต่น้องแคร์น่าเสียกว่าพี่แคร์ค่ะพี่แคร์หนูขอถ่ายรูปด้วยหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะฝากทุกคนค่ะให้กำลังใจเอแคร์ตามลิงก์ข้างๆนี้เลยนะคะไปแล้วบายบายใครว่าใจน้องแคร์ไงที่เป็นเน็ตไอดอลอ่ะฉันกำลังเดินเข้าประตูอย่างง่วงๆแล้วทำไมฉันต้องมาโรงเรียนตั้งแต่หกโมงเช้าด้วยนะแต่จะว่าไปโรงเรียนตอนเช้านี่มันอากาศดีจริงๆ
คนกดไลค์ต้องเยอะน่าดีเป็นไงบ้างอ่ะก็น่ารักดีนะน่ารักกว่าอีแคร์นะแค่เกือบเฮ้ยต้องแคร์ออกมาแล้วอ่ะมึงอยากเอาวะน้องแคร์ได้รางวัลแห่งปีอะค่ะเสื้อในของน้องแคร์ค่ะแคร์มาแล้วอ่ะและนี่ค่ะระหว่างอีไอดอลขี้แอปกับอีนักเขียนขี้จิ้นเรามาลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นนางเอกตัวจริงที่ลิงก์นี้ด้วยนะคะ